เรื่องจริงของสองพี่น้องที่ได้สร้างแบรนด์รองเท้าจนมีชื่อเสียงโด่งดังแต่แล้ววันหนึ่งพวกเขากลับมาถึงจุดแตกหักแบ่งแยกเป็น2บริษัทห้ำหั่นกันระหว่างอาดิดาสและพูม่าจากรองเท้าที่ต้องเดินเป็นคู่กลับต้องกลายเป็นทางใครทางมันในภาพยนตร์เรื่อง The Wolf the Brother The Story of Adidas and Puma 2พี่น้องแห่งสายเลือดแรกเรื่องมาในปี1954ณเมืองเบิร์นประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะเป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกซึ่งรอบชิงจะเป็นการแข่งขันระหว่างทีมชาติเยอรมนีและทีมชาติฮังการีโดยกัปตันทีมของเยอรมนีเขาก็มีชื่อว่าเฮอร์เบอร์เกอร์ซึ่งตอนนี้สื่อก็เล็งความสนใจไปที่เขาเพราะนี่จะเป็นการกลับมาหลังจากถูกฟีฟ่าแบนไปเมื่อปี1950โดยสื่อก็ถามว่าเป้าหมายของทีมชาติเยอรมนีนั้นคืออะไรโดยโค้ชก็ตอบได้ทันทีว่าเป้าหมายของเขานั้นคือฝนเพราะว่าเราชอบฝนมากกว่าทีมชาติฮังการีจากนั้นโค้ชก็เข้าไปให้กำลังใจนักกีฬาในทีมให้พวกเขานั้นทำเต็มที่แสดงให้โลกรู้ว่าเรานั้นก็มีดีเอาชนะทีมชาติฮังการีมาให้ได้และด้านหน้าสนามในตอนนี้ฝนนั้นก็ตกลงมาอย่างหนักก่อนที่จะมีชายคนหนึ่งวิ่งเข้ามาที่ห้องเก็บตัวทุกคนที่เห็นว่าเขานั้นเปียกไปทั้งตัวก็รู้เลยว่าฝนได้ตกลงมาทำให้นักกีฬาทีมชาติและโค้ชก็ต่างร้องเฮด้วยความดีใจก่อนที่ภาพมันจะย้อนกลับไปราวๆ30ปีก่อนในปี1924ณเมืองแฮสซอกกอนราชประเทศเยอรมนีเราจะได้เจอกับอาดิหรืออดอล์ฟดัสเลอร์ที่เขากำลังวิ่งเทสรองเท้าของตัวเองโดยที่ตอนนี้เขานั้นก็พยายามออกแบบรองเท้าสำหรับเล่นกีฬาทุกครั้งที่เขาประดิษฐ์มันขึ้นมาได้เขาก็จะไปวิ่งเทสด้วยตัวของเขาเองและในระหว่างที่เขากำลังทดสอบอยู่นั้นเขานั้นก็มองไปเห็นรถยนต์ขับมาแต่ไกลซึ่งพอมองดูดีๆนั่นคือรูดี้หรือรูดอล์ฟดัสเลอร์พี่ชายแท้ๆของเขานั่นเองและเขานั้นก็วิ่งออกตัวโชว์ความปังของรองเท้าให้พี่ชายนั้นขับรถตามโดยที่สองพี่น้องก็วิ่งไรบีแข่งกันอยู่อย่างนั้นก่อนที่อาดีจะกระโดดขึ้นรถของพี่ไปและดูเหมือนว่าทั้งคู่จะไม่ได้เจอกันมาพักใหญ่เลยหยอกล้อถามสารทุกข์สุขดิบกันจากนั้นรูดี้นั้นก็มาที่สำนักงานแห่งหนึ่งแต่อาดีที่ไม่อยากรอเขานั้นก็ขอเดินกลับบ้านด้วยตัวเองและอาดีก็จะมีเพื่อนที่ชื่อว่าคลาโดยที่ทั้งสองก็จะชอบประดิษฐ์ประดอยนู่นนี่ด้วยกันซึ่งรอบนี้ทั้งคู่นั้นก็ลองทดสอบเครื่องปั่นไฟฟ้าที่เกิดจากแรงปั่นเหมือนว่าเรานั้นปั่นจักรยานและพวกเขานั้นก็ทำจนได้ไฟฟ้าดันติดเฉยเลยแต่ในตอนนั้นรูดี้ก็เดินหน้าบุดเหมือนตูดหมาเข้ามาพร้อมกับกระโจนเข้าใส่น้องชายที่ไอ้หมอนี้มันไปขโมยสายพานรถยนต์ของเขามาทำอะไรบ้าๆบวมๆวันๆทำแต่เรื่องไร้สาระประดิษฐ์นู่นประดิษฐ์นี้ไม่เห็นจะเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างแถมยังกล้ามาขโมยอะไหล่รถยนต์นี่มันเครื่องมือทำมาหากินของเขานะโว้ยซึ่งรูดี้ที่โกรธมากเขานั้นก็ต่อว่าน้องชายอย่างแรงบอกว่ามันอาจจะจริงที่ใครต่อใครก็ต่างซุบซิบนินทามองว่าอาดีนั้นเพี้ยนหมกมุ่นอยู่กับเรื่องรองเท้าเฮงซวยพวกนี้ก่อนจะพานปารองเท้าของน้องทิ้งไปอาดีที่เห็นอย่างนั้นเขานั้นก็นิ่งไปและก้มลงไปเก็บรองเท้าของเขาขึ้นมาและบอกกับตัวเองว่าในสักวันผู้คนที่พูดถึงเขาจะเห็นในสิ่งที่เขาทำเพียงแค่รอและคอยดูมันเท่านั้นต่อมารูดี้นั้นก็มาซื้อตั๋วรถไฟเตรียมตัวเดินทางกลับเมืองเฟิร์ตในตอนนั้นเขานั้นก็มองไปเห็นสาวงามกลุ่มนึงก่อนที่พวกเขาจะส่งยิ้มกันไปกันมาไม่รู้ใครจะเริ่มก่อนดีจนสุดท้ายรูดี้นั้นก็เป็นฝ่ายรุกก่อนเลยเดินเข้าไปทักทายพวกเธอซึ่งสาวคนนี้นั้นก็แนะนำตัวบอกว่าเธอนั้นมีชื่อว่าฟริตและยังไม่ทันได้อ้าปากแนะนำคนอื่นๆรูดี้นั้นก็ทักทายเจาะจงมาที่เธอคนเดียวในระหว่างที่เขากำลังจีบสาวก็มีชายกลุ่มนึงเดินเข้ามาแขวะรูดี้ถามว่ามันจริงหรือเปล่าเรื่องที่เขานั้นโดนไล่ออกเพราะไปขัดแข้งขัดขาเจ้านายแถมไอ้หมอนี่ยังแซวแรงบอกว่าไม่ช้าไม่นานเดี๋ยวรูดี้นั้นก็เอ่อเลยมันน้องชายที่ยังคงอาศัยอยู่บ้านพ่อกับแม่กินเงินเกษียณคนตายไปวันๆหมกตัวกับรองเท้าโง่ๆทำยังกับว่าจะมีใครหน้าไหนมาซื้อรองเท้าของเขาอย่างนั้นแหละก่อนจะหัวเราะย่อครอบครัวของรูดี้จนรูดี้ที่ทนฟังไม่ไหวเขาเนี่ยก็ซัดไปที่หน้าหอยหมอนี่แต่หมอนี่เนี่ยก็เล่นพักเล่นพวกจนรูดี้เนี่ยก็น่วมไปเลยฟรีดที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเธอนั้นก็เห็นใจรีบตรงเข้าไปช่วยเหลือรูดี้ตัดมาที่อาดิเขาก็ยังคงใจจดใจจ่ออยู่กับการออกแบบรองเท้าของเขาต้องการออกแบบมันให้เบาและแข็งแรงที่สุดแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดั่งใจเท่าไหร่ในระหว่างที่เขากำลังอารมณ์ปะจอยที่ชายที่ไม่ได้ไปเมืองเฟิร์ตเขานั้นก็เดินคอตกกลับมาพร้อมกับแผลเต็มหน้าไปหมดและตรงมาหาน้องชายที่ห้องเก็บของอดีตที่มองไปเห็นหน้าพี่เขานั้นก็รีบถามไทยรูดี้นั้นก็ไล่ยาวว่าสิ่งที่อดีตทำมันนั้นไม่มีประโยชน์อะไรวันๆหมกตัวอยู่กับรองเท้าที่ไม่มีใครน่าอยากได้ด้วยซ้ำแถมไอ้เครื่องปั่นไฟบ้าๆนั่นมันน่ะคือความบ้าคลั่งทั้งนั้นอดีตที่ฟังจบเขานั้นก็อยากรู้ว่าพี่คิดว่าเขาบ้าเหมือนที่ทุกคนมองมาหรือเปล่าและพอเห็นว่าพี่ชายนั้นไม่ตอบเขานั้นก็รู้เลยว่าพี่เองก็คงมองว่าเขาน่ะเป็นบ้าก่อนที่เขานั้นจะบอกจากใจว่าเขานั้นเห็นภาพนั้นโดยที่มีนักกีฬาที่เก่งที่สุดในโลกกำลังสวมใส่รองเท้าของเขาพ
พราะว่าเขาเนี่ยเชื่อในตัวเองว่าสักวันเขาจะสร้างรองเท้าที่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่ว่าเขาต้องการวัสดุและเงินรูดีที่ฟังความคิดจากน้องชายทั้งหมดภาพในหัวของเขามันก็ชัดเจนขึ้นเลยบอกกับน้องชายว่าสิ่งที่เขาขาดหรือสิ่งที่เขาต้องการเราทั้งคู่จะช่วยหามันมาเติมให้เต็มและต่อจากนี้ไปเราจะเป็นทีมเดียวกันนายทำรองเท้าส่วนฉันจะขายมันเองแต่อดีตก็ยังแอบน้อยใจว่าจะมีใครต้องการสวมใส่มันจริงๆหรือเปล่ารูดี้เลยบอกกับน้องชายว่าเมื่อก่อนเขาไม่รู้แต่จากนี้ไปเมื่อมีเขาเข้ามาเขาคนนี้นี่แหละที่จะขายมันให้ดูและขอให้เราทั้งคู่รวมสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ด้วยกันและจะไม่มีใครหน้าไหนมาหัวเราะเราได้อีกต่อไปเช้าวันต่อมารูดี้ก็เริ่มเปลี่ยนบ้านพ่อแม่ให้กลายเป็นสถานที่ทำรองเท้าของน้องชายก่อนจะประหยัดงบให้ผู้เชี่ยวชาญมาพ่วงสายไฟให้อดีตที่ดีอย่างนั้นเขาก็งงเราไม่มีผู้เชี่ยวชาญสักหน่อยท่อนั้นแหละรูดี้ก็มองไปที่หน้าของคลาก็ผู้เชี่ยวชาญของเรายืนหัวโดดอยู่นี่ไงจนคลาก็เลยเราไปเชี่ยวชาญตอนไหนวันเนี้ยหลังจากที่จัดทุกอย่างเข้าที่เข้าทางสองพี่น้องก็พากันมาที่ธนาคารเพื่อที่จะทำการกู้เงินไปเปิดโรงงานรองเท้าของตัวเองนายธนาคารที่อ่านข้อมูลเขาก็ไม่มั่นใจกลัวโรงงานของเขามันจะไปไม่รอดแล้วใครจะซื้อรองเท้าสำหรับเล่นกีฬาอย่างเดียวซึ่งรูดี้ก็เจรจาสุดฤทธิ์ยกหลักการต่างๆมาพูดและด้วยความที่เขาเป็นคนมีวาทศิลป์ในการพูดก็พูดจนนายธนาคารเริ่มคล้อยตามแต่พอดูตัวอย่างรองเท้าของสองพี่น้องตระกูลดัสเลอร์มันก็ดูย้วยๆดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่จะเอาไปเตะบอลได้ยังไงรูดี้ที่ฟังก็รีบค้านขาดใจบอกว่าเหตุผลนี้ไงเขาถึงต้องมากู้เงินเพื่อนำไปซื้อวัสดุที่ดีที่สุดและรองเท้าของเราถึงแม้ว่าจะเบาแต่ว่ามันก็แข็งแรงและทนทานที่สุดขนาดว่าพูดมาขนาดนี้นายธนาคารก็ยังแอบสงสัยว่ารองเท้าที่บางๆมันจะไปปกป้องเท้าได้ยังไงอาดีที่ทนฟังมานานเขาก็แทรกขึ้นไปว่าเขาต้องการให้มันเป็นเช่นนั้นเพราะรองเท้าที่เบาและบางจะทำให้เราสัมผัสถึงลูกบอลและว่องไวได้มากยิ่งขึ้นนายธนาคารที่ยังไม่ได้ความชัดเจนเขาก็ถามต่อเลยว่าเราจะสัมผัสลูกบอลและเอาความไวไปทำไมหากว่ามีฝนตกลงมารองเท้าบางขนาดนี้เหล่านักกีฬาคงลื่นหน้าขมำตำข้อเมากันหมดอาดิที่ไม่ชอบความคิดเหล่านี้เขาก็พูดไปชดออกไปว่าถ้าเช่นนั้นก็ไปประดิษฐ์ลูกบอลให้มันดีๆสิเท่านั้นแหละนายธนาคารก็ไม่อนุมัติวงเงินกู้ยืมทำให้พี่ชายก็หัวเสียใส่น้องถ้าพูดไม่เป็นเอ็งก็หุบปากไปแถมในตอนนั้นรูดี้ก็มองไปเห็นฟรีดเขาเลยไล่ให้น้องชายหาทางกลับบ้านเองเพราะว่าเขาขอตัวไปม่วนจอยกับสาวสักประเดี๋ยวจากนั้นรูดี้ก็พาสาวมานั่งรถเล่นและคุยโมเรื่องโรงงานรองเท้าของเขาซึ่งฟรีดก็แซวเรื่องที่ชาวบ้านเรียกเขาว่าภูมาเพราะว่าเขาชอบทำตัวยุ่งวุ่นวายไม่ต่างอะไรจากสิงโตภูเขาภูมาลูดี้ที่เพิ่งเคยได้ยินฉายานี้เขาก็หัวเราะชอบใจและในจังหวะสบตากันนั้นทั้งคู่ก็เผลอจุ๊บกันก่อนที่จะมีฝนนั้นตกลงมาอย่างหนักลูดี้ได้พาสาวนั้นมาที่บ้านและบังเอิญเจอเข้ากับอดีตเขาเลยแนะนำฟรีดให้น้องรู้จักแต่ก็ไม่วายกระโดดข้ามคันบอกว่าฟรีดนั่นคือคู่หมั้นของเขาเองฟรีดที่งงกระคันอย่างแรงใครเขาจะไปแต่งงานกับนายแต่ที่ไหนได้ต่อจากนั้นไม่นานฟรีดกับลูดี้นั้นก็แต่งงานกันแต่ในงานเลี้ยงสังสรรค์ฟรีดนั้นก็มองไปเห็นว่าเจ้าบ่าวของเธอกำลังจอแจอยู่กับสาวกลุ่มนึงทำให้เธอนั้นก็แอบหึงเบาๆแถมในงานเลี้ยงนี้เขานั้นก็เชิญนายธนาคารมาด้วยก่อนจะไปกระซิบบอกน้องชายให้อาศัยจังหวะนี้เขาไปตีสนิทแนบชิดกับนายธนาคารและพอเห็นว่านายธนาคารเมาได้ทีทั้งสามก็ชวนกันออกมาเตะบอลโดยที่ให้นายธนาคารสวมใส่รองเท้าของสองพี่น้องตระกูลดัสเลอร์และพอนายธนาคารได้ลองเตะบอลด้วยรองเท้าคู่นี้เขาก็แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเพราะรองเท้าที่เบาและยืดหยุ่นมันนั้นสัมผัสถึงบอลและว่องไวได้มากขึ้นจริงๆแต่ถึงอย่างนั้นนายธนาคารก็ไม่สามารถอนุมัติวงเงินกู้ยืมได้เพราะว่าเขาน่ะสืบรู้มาว่าลูดี้นั้นถูกไล่ออกจากบริษัทเก่าเพราะไปมีเรื่องมีราวกับเจ้าของบริษัททำให้อดีตที่เพิ่งเคยได้ยินเรื่องนี้เขานั้นก็ตกใจคิดว่าพี่นั้นอยากลาออกเพื่อมาทำงานโรงงานรองเท้าโดยเฉพาะแต่ที่ไหนได้เขานั้นถูกไล่ออกโดยที่ไม่บอกน้องสักคำในเมื่อความจริงเริ่มแดงเขานั้นอธิบายช็อตๆกับน้องในเมื่อบริษัทนั้นไม่เห็นศักยภาพของเขาแล้วเขาจะไปทำงานให้มันทำไมสู้มาทำของตัวเองไม่ดีกว่าหรือไงและตระกูลดัสเซอร์ของเราจะต้องประสบความสำเร็จช่างหัวธนาคารพวกนั้นจากนั้นลูดี้ก็พูดจริงทำจริงไม่สนหัวธนาคารหอบรองเท้าเต็มรถมุ่งหน้าไปหาลูกค้าด้วยตัวเองด้วยการมาเสนอขายตามสโมสรและชมรมกีฬาต่างๆให้เหล่านักกีฬาสวมใส่และเทสรองเท้าของเขาดีไม่ดียังไงก็ค่อยว่ากันซึ่งเขาก็ไปมาหลายที่จากรองเท้าเต็มคันรถมันก็ลดลงเรื่อยๆส่วนอดีตเขาก็มีหน้าที่ทำรองเท้าคอยหาวัสดุต่างๆมาปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นเรียกได้ว่าอีกคนนั้นเก่งขายอีกคนก็เก่งสร้างสรรค์ผลงานและในที่สุดรองเท้าล็อตแรกของลูดี้มันก็ขายหมดเกลี้ยงจนเขาก็ประกาศรับสมัครพนักงานเขามาเป็นลูกน้องที่โรงงานอดีตที่มองมาเห็นป้ายประกาศนี้
เขานั้นก็ดีใจไม่คิดว่าความฝันมันกำลังจะใกล้เข้ามาแต่ในตอนนั้นเพื่อนที่รู้จักก็เดินแจกใบปลิวพร้อมกับชวนคนโน้นคนนี้เขารวมพรรคนางซีกับพวกเขาแต่อาดีก็ไม่ได้สนใจเดินตรงเข้าไปหาพี่ชายลูดีนั้นก็อวดน้องก่อนเลยบอกว่าเขาเพิ่งขายรองเท้าไปได้เกือบ300คู่และมันก็ถึงเวลาแล้วที่เราต้องจ้างพนักงานสักทีแต่อาดีนั้นก็ไม่มั่นใจเพราะว่าเขาอยากพัฒนาคุณภาพรองเท้าให้ดีกว่านี้แต่พี่ชายก็ไม่ได้คิดเช่นนั้นเราก็ขายไปพัฒนาไปสิระหว่างที่กำลังคุยกับพี่ชายอยู่นั้นก็มีสาวงามคนหนึ่งเดินผ่านมาพร้อมกับส่งสายตาปิงปิงให้อาดิจนเขาก็มองตามเธอไม่หยุดและต่อจากนั้นไม่นานโรงงานรองเท้าของสองพี่น้องตระกูลดัสเลอร์ก็เริ่มมีคนงานหลายสิบชีวิตโดยที่อาดิก็ยังคงออกแบบและพัฒนาเองทุกคู่แต่ดูเหมือนว่าช่วงนี้เศรษฐกิจนั้นจะตกต่ำถึงขนาดมีตัวแทนส่งรองเท้ามาคืนพวกเขารูดี้ที่เห็นอย่างนั้นนั้นก็เป็นเครียดก่อนจะมองไปเห็นยางรถของตัวเองที่โดนถอดไปเรียบร้อยเพราะว่าน้องชายตัวดีอยากจะออกแบบอะไรอีกก็ไม่รู้ทำให้รูดี้นั้นก็ฉุนเข้าไปใหญ่เดินมาต่อว่าเขาแต่อาดีนั้นก็พยายามอธิบายบอกว่าเขาต้องการให้รองเท้าของเขามันทนทานที่สุดแต่รูดี้กลับไม่คิดเช่นนั้นเพราะรองเท้าที่อาดีออกแบบมันนั้นทนทานและมีอายุใช้งานนานเกินไปกว่าจะขาดจะพังยอดขายนั้นก็ลดฮวบเลยอยากให้เขามองธุรกิจให้มันเป็นธุรกิจสักทีอาดีที่ฟังนั้นก็ไม่สนใจยังคงเดินหน้าตามสิ่งที่เขานั้นตั้งใจเอาไว้ต่อมาในฤดูร้อนวันหนึ่งสาวที่เคยส่งสายตาปิงปิงให้อาดีเธอก็จะมาว่ายน้ำเล่นแต่ในตอนนั้นเธอนั้นก็มองไปเห็นอาดิที่กำลังว่ายน้ำอยู่เช่นกันเธอก็เลยท้าเขาว่ายน้ำข้ามฟากแข่งกันทำให้ช่วงเวลาเหล่านั้นทั้งคู่นั้นก็รู้จักและสนิทสนมกันมากขึ้นก่อนที่อาดิจะพาเคทไปรู้จักกับพี่ชายและพี่สะใภ้และต่อจากนั้นไม่นานอาดิกับเคทก็ได้แต่งงานกันและเขาก็ได้มอบของขวัญวันแต่งงานให้กับเธอนั่นคือรองเท้าคู่ใหม่ที่เขาเพิ่งออกแบบเสร็จสดๆร้อนๆเธอที่ชอบมันมากก็ลองสวมใส่มันทันทีแต่ในระหว่างที่คู่นี้กำลังชื่นมื่นอีกคู่กับเริ่มละหองและแห่งกันเพราะฟีต้องเห็นภาพบาดตาบาดใจบ่อยครั้งที่สามีของตัวเองชอบไปจ้อแจ๊กับสาวอยู่เรื่อยและช่วงเวลาเหล่านั้นยอดขายรองเท้าของสองพี่น้องตระกูลดัสเลอร์ก็ขายดีเทน้ำเททาจนอดีตก็หมกมุ่นอยู่กับการออกแบบและปรับปรุงสินค้าของเขาแต่ถึงแม้ว่าเขาจะกลับมามืดค่ำแต่เคสนั้นก็เข้าใจต่างจากพี่ชายยอดนักขายไม่รู้ว่าเขาไปขายเจรจาถึงไหนปล่อยให้เมียนอนเหงาทุกคืนกระทั่งเมื่อฮิตเลอร์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่แห่งจักรวรรดิไลส์และสองพี่น้องตระกูลดัสเลอร์ก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแห่งพรรคนาซีและได้เห็นความยิ่งใหญ่ตะการตาของยุคฮิตเลอร์ที่ได้เกณฑ์นักกีฬาเกือบทั้งประเทศมาโชว์ศักยภาพต่อหน้าผู้คนซึ่งสองพี่น้องตระกูลดัสเลอร์ก็มองเห็นเส้นทางสร้างรายได้จากการเข้าร่วมพรรคนาซีครั้งนั้นต่อมาไม่นานเคทนั้นก็อยากเข้ามาช่วยงานที่บริษัทของสามีแต่รูดี้นั้นก็ไม่เห็นด้วยมองว่าเธอยังเด็กเกินไปและไม่มีความรู้เรื่องการจัดการพวกนี้ซึ่งสำหรับอาดีเขานั้นอยากให้เธอทำงานที่นี่และเชื่อว่าเธอมีศักยภาพมากพอแต่รูดี้นั้นก็ไม่อยากฟังเรื่องไร้สาระไล่ให้น้องชายนั้นไปแต่งตัวเพื่อไปเข้าพบธนาคารเดี๋ยวนี้เลยซึ่งรอบนี้อาดีนั้นก็ขอปฏิเสธบอกว่าเขาไม่มีความสามารถด้านการพูดคืนเอาเข้าไปมีหวังธนาคารนั้นไม่ให้กู้เปล่าๆได้ยินเช่นนั้นเคทนั้นก็ออกตัวขอไปเป็นตัวแทนสามีด้วยตัวเองเท่านั้นแหละรูดี้นั้นก็บ่นจะให้เด็กกับโปโลไปทำงานใหญ่อย่างนี้ได้ยังไงซึ่งเคนนั้นก็ขอท้าบอกว่าเธอทำได้แล้วกันไม่เชื่อก็คอยดูสิซึ่งพอเห็นความมั่นหน้าของเธอรูดี้นั้นก็ยอมให้เธอไปด้วยอยากจะรู้มันจะจริงอย่างที่พูดหรือเปล่าแต่ว่าในตอนนั้นฟีดนั้นก็มาเห็นทั้งคู่ขับรถออกไปด้วยกันทำให้เธอนั้นก็รู้สึกจึ้งในใจและในเย็นวันนั้นรูดี้กับเคทก็ร้องรำทำเพลงมาแต่ไกลอาดีที่กำลังเทสรองเท้าอยู่นั้นก็ได้เห็นทั้งคู่ในเฮฮาปาร์ตี้ก่อนที่พี่ชายนั้นจะบอกข่าวดีว่าธนาคารได้อนุมัติวงเงินกู้ยืมมาเรียบร้อยและเคทนั้นก็ทำได้จริงๆได้ยินอย่างนั้นอาดีนั้นก็รีบโดดขึ้นรถแสดงความยินดีกับภรรยาของเขาก่อนที่ทั้งสามจะไปบอกข่าวดีกับฟรีดซึ่งรูดี้นั้นก็ชื่นชมเคทต่อหน้าฟรีดทำให้เธอนั้นแกบตึงส่วนอาดิในระหว่างที่เขากำลังชื่นชมภรรยากับพี่ชายสายตาของเขานั้นก็มองไปเห็นบนรถของทั้งคู่ที่มีขวดแชมเปญวางไว้ราวกับว่าทั้งสองได้ดื่มฉลองกันมาก่อนหน้านี้แต่เขาก็พยายามไม่คิดมากอะไรคงไม่มีอะไรหรอกมั้งกระทั่งปีต่อมาบริษัทดัสเลอร์บราเธอร์ก็ได้ขยายกิจการใหญ่โตมีบ้านหลังเบลเลอร์อยู่หลังโรงงานและในวันเปิดตัวบริษัทแห่งใหม่เขานั้นก็ได้โจเซฟเวเซอร์อดีตโค้ชกรีธาทีมชาติเยอรมนีบินตรงจากเมืองมิวนิกเพื่อมาเป็นประธานเปิดงานให้ทั้งคู่และด้วยความที่เคทเป็นคนพูดจาอ่อนเธอนั้นก็คุยดีลงานกับโจเซฟรัวๆจนฟรีดที่เห็นนั้นก็เตือนให้เคทอยู่นิ่งๆให้เรื่องนี้มันเป็นหน้าที่ของพวกผู้ชายเคทที่ได้ยินอย่างนั้นเธอก็สวนกลับทันทีบอกว่าถ้าฟรีดอยากอยู่เงียบๆก็อยู่ไปแต่เธอจะไม่ทำเช่นนั้นทำเอาฟรีดก็หน้าชาไปหนึ่งดอกก่อนที่พวกเขาจะพาโจเซฟไปดูสนามฝึกซ้อมกีฬาของสองพี่น้องดัสเลอร์ที่สร้างขึ้นมาเอาไว้ทดสอบรองเท้าโดยเฉพาะ
ซึ่งโจเซฟนั้นก็อยู่ทัวร์โรงงานทัวร์บ้านของพวกเขาทั้งวันพอตกค่ำเขานั้นก็เมาได้ที่ดันไปเผลอคุยกันเรื่องการเมืองที่โจเซฟนั้นหลุดพูดออกมาที่พวกเรากำลังจะออกจากสหพันธ์ชาวยิวและหลังจากนั้นก็จะมีเพียงจรรยาบรรณทางทหารเท่านั้นได้ยินเช่นนั้นครอบครัวดัสเลอร์นั้นก็นิ่งไปแต่ก็ต้องอ้อหอมออกไปก่อนเช้าวันรุ่งขึ้นเคทนั้นก็ลงมาทานมื้อเช้าด้วยหน้าตายิ้มแฉ่งสดใสก่อนจะถามกับสามีว่าเขาผลิตรองเท้าสำหรับเบบี้ได้หรือเปล่าฟังอย่างนั้นอดีตนั้นก็งงจนเธอนั้นก็เซอร์ไพรส์เพราะว่าเธอกำลังตั้งครรภ์ลูกของเขาเท่านั้นแหละอดีตนั้นก็ร้องเฮด้วยความดีใจก่อนจะพาภรรยานั้นลงไปอวดพี่ชายที่พวกเขากำลังจะมีลูกคนแรกด้วยกันแต่ในตอนนั้นยูยูฟรีดนั้นก็มีท่าทีไม่ค่อยดีใจก่อนจะดึงสติตัวเองกลับมาและรีบเข้าไปแสดงความยินดีกับทั้งคู่ก่อนที่ภาพนั้นจะย้อนกลับไปในวันที่ฟรีดบังเอิญเห็นสามีตัวเองอยู่กับเคส2ต่อ2และพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดแม้ว่าเธอจะไม่รู้ว่าทั้งคู่นั้นคุยอะไรกันแต่ภาพในวันนั้นมันยังคงติดอยู่ในใจเธอเรื่อยมาจนพอรู้ว่าเคสนั้นตั้งท้องเธอที่กลัวอกแตกตายเลยเดินเข้าไปใส่รัวๆบอกว่าเธอน่ะไม่ได้โง่เธอรู้และเห็นทุกอย่างหมดแล้วเรื่องที่เคสน่ะมายุ่งกับสามีของเธอซึ่งเคสนั้นก็ยืนยันว่ามันไม่มีอะไรทั้งนั้นแต่ฟรีดนั้นก็ไม่จบพูดจาเหน็บเคสหาว่าเคสน่ะมาอ่อยสามีของเธอทำให้เคสที่ได้ยินนั้นก็ของขึ้นต่อว่าเธอกลับไปที่หลับหูหลับตาอยู่นั่นทั้งที่สามีของฟรีดเลื้อยเป็นงูออกหาสาวเป็นวาเลนแต่ทำไมถึงมาเล็งเป้าที่เธอคนเดียวทำไมไม่ไปคุมสามีตัวเองบ้างและอย่าหาว่าหนูสอนเลยก็พี่เล่นปล่อยสามีขนาดนี้เผลอๆที่สามีพี่น่ะเลื้อยไปทั่วมันอาจจะเป็นเพราะพี่ก็ได้ทำเอาฟรีดที่ได้ยินอย่างนั้นเธอนั้นก็แสบเข้าซวงรีบจัดการไปเป่าหูสามีมองว่าอดีตกับเมียชอบทำตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวซึ่งเธอนั้นก็เล่าสุ่มไฟบอกว่าอดีตกับเมียชอบยกความดีความชอบให้กับตัวเองทำอย่างกับว่ารู้ดีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในความสำเร็จครั้งนี้บอกให้สามีระวังตัวไว้ไม่ช้าไม่นานไอ้สองผัวเมียคู่นั้นเดี๋ยวพวกมันก็พากันเทคโอเวอร์บริษัทนี้ไปซึ่งรู้ดีที่ฟังเขานั้นก็แอบคิดตามแต่ก็ดูภรรยาไม่ต้องการให้เธอนำมาแส่เรื่องพวกนี้จนหลายเดือนต่อจากนั้นก็ใกล้เข้าสู่ช่วงของการแข่งขันโอลิมปิกการผลิตรองเท้านั้นก็เริ่มจริงจังขึ้นรูดี้ได้เห็นว่าเคธมาบงการโน่นนี่เขานั้นก็ไม่พอใจต่อว่าเธอไก่แค่เป็นเมียน้องชายกับตำแหน่งเสมียนธรรมดาธรรมดาไม่มีสิทธิ์มาออกความคิดเห็นหามายุ่งยามเรื่องธุรกิจของเขาไม่เช่นนั้นเขาจะไล่เธอออกอาดีที่เห็นว่ามันแรงไปเขานั้นก็ต่อว่าพี่ชายและสั่งห้ามว่าต่อจากนี้ไปพี่นั้นไม่มีสิทธิ์มาพูดใจอย่างนี้กับเมียของเขาอีกเด็ดขาดพี่ชายที่เห็นว่าอาดีโกรธเป็นครั้งแรกก็เป็นที่รู้กันเลยเปลี่ยนเรื่องให้เขาเลือกดาวเด่นนักกีฬาโอลิมปิกมา1คนเพื่อที่เขาจะเอาบริษัทไปเป็นสปอนเซอร์ให้นักกีฬาคนนั้นสวมใส่รองเท้าของดัสเลอร์บาร์เตอร์แต่อดีตที่มองดูเขานั้นก็ไม่เลือกสักคนเพราะว่าในใจของเขาเล็งไปที่เจสซี่โอเว่นเพราะเจสซี่โอเว่นนั้นเป็นดาวเด่นตัวจริงเท่านั้นแหละพี่ชายนั้นก็เลือดขึ้นหน้าเพราะเจสซี่โอเว่นนั้นเป็นคนดำแถมยังเป็นนักกีฬาสัญชาติอเมริกาและเราก็ไม่สามารถให้คนดำมาใส่รองเท้าของเราได้เพราะเช่นนั้นธุรกิจของเราอาจจะถูกคุกคามตามมาแล้วไหนจะเรื่องพรรคสังคมนิยมแห่งชาติที่เรานั้นสนับสนุนอยู่มันต้องมีปัญหาตามมาแน่ๆซึ่งอดีตนั้นก็เถียงขาดใจบอกว่าเขานั้นไม่สนพวกนาซีอะไรทั้งนั้นเขาสนแต่เรื่องรองเท้าและนักกีฬาที่ดีที่สุดได้ยินคำนี้เข้าไปพี่ชายนั้นก็ปี๊ดประหลอดแตกยกเอาเรื่องที่เมียเขาเคยใส่ไข่มาพูดที่อดีตกับเคธยกความดีความชอบบริษัทนี้ให้เป็นของตัวเองก่อนที่เขาจะกระทืบเท้ารัวๆยืนการขาดใจบอกว่าเราต้องเลือกนักกีฬาชาวเยอรมันเท่านั้นซึ่งสุดท้ายอดีตก็ขัดใจพี่ชายและมุ่งหน้าไปหาเจสซี่โอเว่นด้วยตัวเองพร้อมกับเอารองเท้าคอลเลคชันใหม่ล่าสุดมาให้เจสซี่โอเว่นนั้นลองสวมใส่เจสซี่ที่ได้เห็นดีไซน์ของมันเขานั้นก็ชื่นชมแถมพอได้ลองใส่วิ่งมันนั้นยิ่งเจ๋งกว่าดีไซน์เยอะเลยเพราะเท้าของเขานั้นเกาะพื้นจนรู้สึกว่ามันวิ่งเร็วและดีกว่าเดิมจนในที่สุดเจสซี่โอเว่นเขาก็ได้คว้าเหรียญทองโอลิมปิกไปถึง4เหรียญด้วยกันแถมยังสร้างสถิติใหม่ให้กับตัวเองเกิดขึ้นและท่ามกลางความยินดีของอาดิพี่ชายก็เดินทงๆเข้ามาวินบ้านแตกเพราะสิ่งที่อาดิทำมันสร้างงานงอกให้บริษัทเพราะตอนนี้นาซีนั้นโกรธเรามากแต่อดีตที่โลกสวยเขานั้นก็ไม่คิดอย่างนั้นมองว่านาซีเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเจสซี่ใส่รองเท้าของดัสเลอร์พี่ที่เห็นว่าน้องชายจะซื้ออะไรได้ขนาดนี้คิดได้ไงให้คนดำน่ะใส่รองเท้าของเราไม่ช้าไม่นานบริษัทน่ะต้องลุกเป็นไฟอดีตที่ทนฟังพี่ภาพมานานเขานั้นก็ขอวินบ้างบอกว่ารองเท้าทั้งหมดมันสร้างมาจาก2มือของเขาคนนี้และเขานั้นก็มีสิทธิ์จะให้ใครใส่มันตอนไหนอะไรยังไงก็ได้เท่านั้นแหละพี่ชายก็ล้ำเลิกบุญคุณถามว่าไม่ใช่ฉันหรือไงที่เอามันไปขายจนรองเท้าดัสเลอร์บาร์เตอร์มันเป็นที่รู้จักขนาดนี้และที่ผ่านมาไม่ใช่ฉันคนนี้หรือไงที่ขายมันได้เป็นแสนๆคู่จนมียอดขายถล่มทลายแต่กำลังจะตายหาเพราะมีน้องโง่ๆแบบนี้ไม่รู้ว่ามันเอาสมองส่วนไหนคิดเอารองเท้าไปให้นิโกใส่ก่อนจะสั่งอาดิว่าต่อจากนี้ไปห้ามหักหลังเขาอีกเด็ดขาด
อาดีที่ได้ยินเขานั้นก็น้ำตาแทบร่วงประมาณ1ปีต่อจากนั้นทุกพื้นที่ก็เริ่มมีทหารเดินคุมเคสที่ฟังข่าวเธอน่ะกระจายคอไม่ดีดูเหมือนว่าสงครามน่ะกำลังเริ่มต้นขึ้นแถมเศรษฐกิจในตอนนี้ก็เริ่มย่ำแย่มีเอกสารจากทางการส่งมาให้เมืองแฮซ็อกกอนรัสทยอยปิดโรงงานทั้งหมดและอีกไม่นานก็จะถึงคิวโรงงานของเราซึ่งพี่ชายก็จี้ประเด็นชี้ไปที่รูปภาพของเจสซี่โอเวนเป็นไงล่ะเป็นพระเอกแท้ๆอีกตัวดีต่อมาสองพี่น้องเดสเลอร์ก็มาคุยกับทางการไม่ต้องการให้เปิดโรงงานของพวกเขาแต่นาซีนั้นก็ต่อว่าเรื่องที่พวกเขาเอารองเท้าไปให้นิโกใส่แถมยังเอาภาพเหล่านั้นขึ้นไปโฆษณาแบรนด์ของตัวเองแบบไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรและมองว่าการกระทำของพวกเขามันเป็นการหักหลังนาซีอยู่ซึ่งรูดีก็พยายามต่อรองบอกว่าโรงงานของพวกเขาพร้อมจะสนับสนุนนาซีทุกอย่างเท่านั้นแหละนายทหารคนนี้นั้นก็สั่งการหากว่าพวกเขายังอยากเปิดโรงงานโรงงานนี้ก็ต้องถูกเปลี่ยนเป็นเครื่องมือทำอาวุธหรือไม่ก็อุปกรณ์ทางการทหารเท่านั้นซึ่งรูดีที่ต้องทำเพื่อความอยู่รอดเขานั้นก็รวมพลคนงานให้เริ่มออกแบบรองเท้าคอมแบทสำหรับทหารอาดีที่เห็นอย่างนั้นเขาก็เจ็บจนพูดไม่ออกกระทั่งในคืนหนึ่งขานั้นก็มองไปเห็นว่ามีเหล่าทหารกำลังรวนลามสาวคนหนึ่งเขาที่มีน้ำใจเลยเข้าไปช่วยสาวคนนั้นแต่กลับโดนทหารกลุ่มนั้นไล่กระทืบจนเรื่องนั้นก็ไปถึงหูรูดีเขานั้นก็ไม่พอใจอย่างแรงยิ่งสถานการณ์โรงงานตอนนี้ก็เหมือนอยู่บนเส้นได้แล้วคายังเสนอหน้าไปมีเรื่องกับทหารอีกคิดได้ยังไงรูดี้ที่โกรธจัดเขานั้นก็จะไล่คาออกอดีตที่มองไม่เห็นเขานั้นก็รีบเข้ามาห้ามและไม่ยอมให้พี่ชายนั้นไล่คาออกอย่าลืมสิว่าคาเป็นพนักงานคนแรกของเราและเขาอยู่กับเรามาตั้งแต่ยังไม่มีโรงงานเป็นของตัวเองด้วยซ้ำและอีกอย่างสิ่งที่คาได้ทำเมื่อคืนมันคือความกล้าหาญที่เขาเอาชีวิตของตัวเองเข้าไปเสี่ยงเพื่อปกป้องผู้หญิงคนนั้นเพราะฉะนั้นพี่ไม่มีสิทธิ์ไล่คนของเขาออกอย่าลืมสิว่าแผนกผลิตมันเป็นหน้าที่ของเขาหลายวันต่อจากนั้นรองเท้าคอมแบทของรูดี้ก็ถูกทหารนั้นตีกลับเขาที่เห็นอย่างนั้นก็ถึงกับท้อแท้สงสัยจะไปไม่รอดแล้วตูส่วนอดีตในตอนนี้เขานั้นก็เครียดจัดเพราะพี่สาวของเคธมาขอความช่วยเหลือเนื่องจากลูกชายทั้งสองคนของเธอกำลังจะถูกเกณฑ์ไปรับใช้ชาติเธอเลยขอร้องอดีตให้รับหลานชายทั้งสองคนมาเป็นพนักงานโรงงานเพื่อหลีกเลี่ยงหมายเรียกนั้นจากนั้นอาดีก็เอาเรื่องนี้มาปรึกษาพี่ชายแต่รูดี้กลับพูดขึ้นมาว่าจุดจบของโรงงานเรามันคงมาถึงแล้วเพราะว่าตัวเขาเองก็ถูกหมายเรียกเช่นกันและเราต้องปิดโรงงานนี้ลงได้ยินเช่นนั้นอาดีก็รีบพูดขึ้นมาบอกว่าโรงงานจะยังคงอยู่เพราะว่าเขาเนี่ยไม่ถูกหมายเรียกทำให้พี่ชายที่ได้ยินเขานั้นก็ดับเบิลช็อกมันจะเป็นไปได้ยังไงที่ข้านั้นโดนหมายเรียกแล้วทำไมเองน่ะไม่โดนบ้าไปแล้วซึ่งอดีตที่ไม่รู้เหมือนกันเขาก็ไม่รู้จะตอบยังไงหรือบางทีทางการอยากได้คนผลิตรองเท้ามากกว่าคนขายก็ได้ได้ยินคำนี้เข้าไปพี่นึกก็ของขึ้นมองว่าน้องนั้นกีดกันเขาต้องการจะเทคโอเวอร์บริษัทและที่ผ่านมาเขานั้นก็รู้ดีว่าอาดีอยากจะได้บริษัทนี้คนเดียวและในการถกเถียงครั้งนี้มันเหมือนจะเป็นชนวนจุดเริ่มต้นของการไม่กินเส้นกันระหว่าง2พี่น้องตระกูลดัสเลอร์และในที่สุดรูดีและหลานชายอีก2คนก็ถูกเกณฑ์ไปรับใช้ชาติส่วนที่โรงงานในตอนนี้ก็กลายเป็นโรงงานผลิตอาวุธทางการทหารไปเรียบร้อยทำให้อดีตที่เห็นอะไรแบบนี้เขานั้นก็เหมือนตายทั้งเป็นที่ไม่รู้ว่าเมื่อไรเขาจะได้ไปทำรองเท้าที่รักอีกครั้งกระทั่งในเดือนเมษาปี1945สงครามก็ได้สงบลงแต่ก็เป็นที่น่าเศร้าเพราะพี่สาวของเคธเสียลูกชายทั้งสองคนของเธอไปและยังเห็นว่ารูดี้กลับมาครบ32ประการมันก็ทำให้หัวใจของเธอนั้นแตกสลายแต่สำหรับฟรีดเธอนั้นก็ดีใจที่สามีได้กลับคืนสู่ครอบครัวอีกครั้งจากนั้นทุกอย่างก็เหมือนจะอยู่ในความสงบแต่มันกลับไม่สงบอย่างที่คิดเมื่อทหารของ US มาบุกโรงงานของพวกเขาต้องการตรวจสอบว่าพวกเขามีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตอาวุธสงครามหรือเปล่าดูดีที่กลัวว่าน้องเก็บหลักฐานไม่หมดเขานั้นก็ลุกลี้ลุกลนแต่โชคดีที่เคธน่ะไหวพริบดีเอารูปมาเปิดให้นายทหารดูว่าโรงงานของพวกเขามันเป็นโรงงานผลิตรองเท้าจริงๆชี้ไปที่รูปของเจสซี่โอเวนบอกว่าสามีของเธอเป็นคนผลิตรองเท้าให้เขาและเราก็เป็นในฝักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งนายทหารที่มองดูพวกเขานั้นก็ถอนกำลังแต่จะขอใช้บ้านของพวกเขาชั่วคราวเพื่อเป็นที่ตั้งทางการทหารอดีตที่เห็นความฉลาดของเคธเขานั้นก็สวมกอดชื่นชมเธอแต่ตอนนี้บ้านชั้นบนของพวกเขาก็กลายเป็นที่ตั้งทางการทหารชั่วคราวทำให้ทั้งสองครอบครัวก็ต้องมาอัดกันอยู่ชั้นล่างหมดเลยทั้งที่ตอนนี้แทบไม่อยากจะมองหน้ากันด้วยซ้ำแถมช่วงนั้นทั้งสองพี่น้องถูกทางการเรียกไปตรวจสอบและต้องเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าการทำลายล้างหรือการตรวจสอบดูว่าใครมีความเป็นนาซีมากน้อยแค่ไหนโดยที่ทั้งคู่ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าไม่ได้เข้าร่วมกับนาซีเพราะมีเป้าหมายแบบเดียวกันกับฮิตเลอร์และในเมื่อความสัมพันธ์ของสองพี่น้องมันน่ะเริ่มระหองระแหงกันทั้งคู่น่ะก็โบยกันไปกันมาและถูกเรียกไปตรวจสอบอยู่หลายครั้ง
และหลังจากที่ทั้งคู่รู้ว่าอีกคนเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่นก็เริ่มมองหน้ากันไม่ติดบาดหมางกันยิ่งกว่าเดิมจนในที่สุดทั้งสองที่ทนไม่ไหวก็ระเบิดตุ้มกลางวงเถียงกันจนแทบจะกินกระบาลกันอยู่แล้วจนฟรีดที่ทนไม่ไหวเธอหนักตะโกนขึ้นมาบอกว่าเธอน่ะเคยเตือนสามีแล้วไงว่าไอ้สองผัวเมียคู่นี้มันจะเทคโอเวอร์บริษัทของเราก่อนจะฟื้นฝอยหาตะเข็บบอกว่าเธอน่ะรู้ดีว่าเคสเป็นคนยังไงกินน้องชายไม่พอยังจะมากินพี่ชายด้วยและยังหาว่าเธอน่ะไม่รู้ว่าลูกชายคนแรกของเคสเป็นลูกที่เกิดจากรูดี้ไม่ใช่ลูกของอาดิซึ่งจังหวะนั้นลูกชายของเคสที่แอบฟังเขาก็ได้ยินทั้งหมดส่วนอาดิก็ช็อกไม่ต่างกันก่อนที่เขาจะเดินมือลอยออกไปและเห็นว่าลูกชายได้ยินทุกอย่างที่เกิดขึ้นหมดแล้วเขาเลยเดินเข้าไปสวมกอดลูกซึ่งเคสก็ต่อว่าฟรีดที่ใส่ร้ายเธอทำให้ครอบครัวของเธอพังทั้งที่มันไม่ได้เป็นเรื่องจริงเลยสักนิดก่อนจะเรียกรูดี้ให้เขาได้ยืนยันว่าเรื่องระหว่างเธอกับเขามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสักครั้งแต่รูดี้นั้นกลับเงียบไม่พูดอะไรออกมาทำให้เคสได้เห็นอย่างนั้นก็สาปแช่งเขาเพราะการเงียบของเขามันกำลังทำลายครอบครัวของเธอตกค่ำวันนั้นอาดิที่รับไม่ได้เขานั้นก็ร้องไห้โฮไม่ต่างจากลูกชายที่ทำใจไม่ได้หายไปทั้งคืนและเคสที่เห็นว่าลูกกลับมาเธอเนี่ยก็เข้าไปสวมกอดเขาขอให้เขาเนี่ยเชื่อเธอว่าทุกอย่างที่เขาได้ยินมันไม่เป็นความจริงเลยสักเรื่องและให้เขาฟังเสียงหัวใจตัวเองว่าเขาเนี่ยคือลูกชายของพ่อและตั้งแต่เหตุการณ์นี้สองพี่น้องก็อยู่ร่วมกันไม่ได้อีกต่อไปพวกเขาเลยตัดสินใจเรียกคนทั้งโรงงานมาประชุมและให้พวกเขาเนี่ยสมัครใจว่าจะอยู่ทำโรงงานนี้กับอาดิหรือจะไปเริ่มต้นใหม่กับโรงงานของรูดี้ซึ่งพนักงานโรงงานนั้นก็เสียงแตกต้องเลือกว่าจะอยู่กับใครและอยากทำงานกับใครมากที่สุดส่วนความสัมพันธ์ระหว่างอดีตกับเคสเขานั้นก็ยังหมั่นเมินใส่เธอและหลังจากการแบ่งแยกครั้งนี้รูดี้นั้นก็ยก1ใน3จากโรงงานเดิมไปและได้พนักงานฝ่ายขายไปหมดเลยรวมไปถึงฐานรายชื่อลูกค้าทำเอาคานั้นก็เซ็งในเมื่อพวกเรามีแต่ฝ่ายผลิตแล้วเราจะหาลูกค้าได้จากไหนได้ยินอย่างนั้นอาดีนั้นก็บอกกับเพื่อนว่าเรายังเหลือผู้เชี่ยวชาญฝ่ายขายอีกหนึ่งคนนั่นก็คือคาและต่อจากนี้ไปหน้าที่นี้มันจะตกเป็นของคาและขอให้เพื่อนไปศึกษาหาข้อมูลเชื่อว่าเขาน่ะทำได้ดีพอๆกับรูดี้ในตอนนั้นเคนก็เข้ามาเพื่อขอปรับความเข้าใจบอกว่าเขาไม่ต้องเชื่อเธอก็ได้แต่ขอให้เธอได้กลับมาช่วยงานเขาอีกครั้งอาดีที่ฟังเช่นนั้นเขาก็เดินเข้าไปสวมกอดเธอและบอกว่าเขาน่ะเชื่อใจเธอเสมอหลายเดือนต่อมาอาดีกับคาก็มาเทสรองเท้าคอลเลคชันใหม่และมองไปเห็นว่ารองเท้าของรูดี้ที่ออกแบบมันนั้นมีสีขาวแต้มอยู่อาดีเลยเรียกนักกีฬาหนึ่งคนมาตรงนี้ก่อนจะเอาสีที่ทาโกฟุตบอลป้ายไปที่รองเท้าของเขาเป็นจำนวน3ขีดด้วยกันเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่านี่คือรองเท้าของอาดิดาสและไม่ช้าไม่นานบริษัทของรูดี้ก็ได้ตั้งชื่อบริษัทว่าพูมาโดยใช้รูปสิงโตภูเขาเป็นสัญลักษณ์ทางการค้าโดยที่ตั้งทั้งสองของบริษัทก็แบ่งกันแค่ฝั่งเหนือฝั่งใต้แถมพนักงานโรงงานของทั้งสองเวลาเจอหน้ากันก็ชอบแขวะกันอยู่เรื่อยต่อมาคาร์นก็วิ่งหน้าตั้งมาบอกอาดิว่าเฮอร์เบอร์เกอร์โค้ชฟุตบอลทีมชาติเยอรมันกำลังเดินทางไปหารูดี้เพื่อเจรจาต่อรองเรื่องสปอนเซอร์รองเท้ายี่ห้อพูมาอาดิที่รอช้าไม่ได้เขาเลยจะไปเจอเฮอร์เบอร์เกอร์เพื่อตัดหน้าพี่ชายแต่ว่าเขานั้นก็ไปไม่ทันส่วนโค้ชในตอนนี้เขานั้นก็มาหารูดี้และบอกตามตรงว่าเขาต้องการอุปกรณ์ทางการกีฬาและเงินจำนวน 1,000 มาร์กต่อเดือนเพื่อการที่พูมาได้เป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมชาติเยอรมันในการเข้าชิงแชมป์โลกแต่รูดี้ที่ฟังแล้วก็หัวเราะมองว่า 1,000 มาร์กต่อเดือนมันน่ะมากไปแล้วอีกอย่างทีมชาติเยอรมันที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยเห็นทำประตูได้เลยสักครั้งแล้วทำไมคนอย่างเขาต้องเอาเงินไปเผาเล่นๆด้วยแถมยังขิงใส่บอกว่าเขาเป็นสปอนเซอร์กับสโมสรมากมายที่มีผู้คนชมนับพันลงแข่งทุกสัปดาห์ไม่เห็นจะต้องเอาเงินไปเททิ้งให้กับทีมชาติฟุตบอลเยอรมันที่ไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าโค้ชที่ได้ยินเช่นนั้นก็ถึงกับสะเทือนใจเหมือนจะมาผิดที่ตัดมาที่อาดิเขากับคาร์นั้นก็เซ็งคิดว่าตอนนี้ภูมิมาคงได้เป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมชาติแต่ที่ไหนได้โค้ชได้มาหาพวกเขาถึงที่และบอกความจริงว่าเขาเพิ่งถูกภูมิมาปฏิเสธมาก่อนจะบอกอย่างตรงไปตรงมาว่าเขาต้องการอุปกรณ์ทางการกีฬาและเงินสนับสนุนจำนวน 1,000 มาร์กต่อเดือนฟังอย่างนั้นอาดินั้นก็กล้าได้กล้าเสียเลยตกลงรับข้อเสนอนี้ทันทีส่วนรูดี้นั้นก็ได้ยินข่าวเมาว่าอาดิดาสจะเป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมฟุตบอลทีมชาติเยอรมันทำเอาเขานั้นก็มีน้ำหัวจากนั้นภาพก็จะตัดมาในตอนต้นเรื่องในปี1954กับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์โลกซึ่งรูดี้กับโค้ชพวกเขานั้นก็เตรียมแผนสำรองหากว่าฝนนั้นตกลงมาพวกเขาจะเปลี่ยนไปใช้รองเท้าสตั๊ดแบบยาวและเชื่อว่านี่จะเป็นการได้เปรียบทีมชาติฮังการีแต่ดูท่าทีในตอนนั้นก็เหมือนว่ามันจะไม่มีฝนพวกเขาเลยต้องใช้รองเท้าสตั๊ดแบบสั้น
และก่อนเริ่มการแข่งขันเพียงไม่กี่นาทีรูดี้ก็มาที่นี่ก่อนที่จะมีฝนนั้นตกลงมาและมันก็เป็นภาพเหมือนตอนต้นเรื่องที่อาดิวิ่งดีใจลงไปบอกทุกคนว่าข้างนอกนั้นมีฝนตกลงมาก่อนที่เขาจะเปลี่ยนรองเท้าของนักกีฬาทุกคนให้เป็นสตั๊ดแบบยาวที่เขาได้ออกแบบมาเพื่อสายฝนด้วยเฉพาะและนักกีฬาทีมชาติเยอรมันก็ได้วิ่งผ่านประตูอุโมงค์ไปด้วยรองเท้ายี่ห้ออาดิดาสและได้ใช้รองเท้ายี่ห้อนี้เล่นทำกลางสายฝนที่โปรยไปซึ่งคุณภาพของรองเท้าบวกกับศักยภาพของนักกีฬาในทีมก็ทำให้เวิลด์คัพในปี1954ตกเป็นของทีมชาติเยอรมันอาดีที่มองเห็นความสำเร็จในครั้งนี้เขานั้นก็ตื้นตันใจจนพูดไม่ออกส่วนพี่ชายที่มองดูเขานั้นก็อึ้งกิมกีซึ่งมันนั้นก็เป็นจริงตามที่อดีตนั้นเคยบอกไว้ว่าเขานั้นมีความใฝ่ฝันอยากจะเห็นรองเท้าของตัวเองได้ลงสู่สนามโลกในสักครั้งและเขาที่ฝันเป็นจริงก็มีความสุขจนไม่สามารถบรรยายออกมาได้และที่ห้องเก็บตัวของนักกีฬาอดีตนั้นก็มองไปเห็นที่มีคนได้เขียนแสดงความยินดีทิ้งเอาไว้ก่อนจะลงท้ายเรียกเขาว่าไอ้ตัวเล็กแม้ว่าอาดิจะไม่เจอเจ้าตัวที่เขียนการ์ดใบนี้ทิ้งไว้แต่เขานั้นก็ยิ้มออกมาอย่างมีความสุขและสองพี่น้องตระกูลดัสเลอร์ก็ไม่เคยวนกลับมาพบกันอีกหลังจากที่พวกเขาจากไปลูกชายของพวกเขาก็ได้ขยายบริษัทเข้าสู่ตลาดรายใหญ่ของโลกและแม้ว่าทุกอย่างจะมีจุดเริ่มต้นราวร้อยปีที่แล้วแต่ทั้งสองโรงงานก็ยังคงไม่ถูกกันเรื่อยมาก่อนที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้จบลงเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับหนังที่เราได้นำมาสปอยในวันนี้หมายลำเดียวยังต่างป้องนับภาษาอะไรหากสองพี่น้องจะต่างใจซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ทำสกอร์จาก IMDb ไป 6.9 ดาวและหากว่าชอบก็อย่าลืมกดกรกตกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเจอกันใหม่เรื่องต่อไป